ตารางคะแนนฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่6อันดับ1ยูเนียนเบอร์ลินแข่ง6นัดชนะ4เสมอ2แพ้0มี14คะแนนอันดับ2 SC ไฟรบวกแข่ง6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1มี13คะแนนอันดับ3บาเยิร์นมิวนิกแข่ง6นัดชนะ3เสมอ3แพ้0มี12คะแนนอันดับ4 1899ฮอฟเฟนไฮม์แข่ง6นัดชนะ4เสมอ0แพ้2มี12คะแนนอันดับ5บอรุเซียดอร์ทมุนด์แข่ง6นัดชนะ4เสมอ0แพ้2มี12คะแนนอันดับ6ไมล์05แข่ง6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2มี10คะแนนอันดับ7 FC โคโลนแข่ง6นัดชนะ2เสมอ3แพ้1มี9คะแนนอันดับ8บอรุเซียมอนเช่นกลัดบักแข่ง6นัดชนะ2เสมอ3แพ้1มี9คะแนนอันดับ9เวเดอร์เบรเมนแข่ง6นัดชนะ2เสมอ2แพ้2มี8คะแนนอันดับ10แอเบลไลซิกแข่ง6นัดชนะ2เสมอ2แพ้2มี8คะแนนอันดับ11ไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตแข่ง6นัดชนะ2เสมอ2แพ้2มี8คะแนนอันดับ12ชาลเก้04แข่ง6นัดชนะ1เสมอ3แพ้2มี6คะแนนอันดับ13อัลส์บวร์กแข่ง6นัดชนะ2เสมอ0แพ้4มี6คะแนนอันดับ14 VfB สตุตการ์ดแข่ง6นัดชนะ0เสมอ5แพ้1มี5คะแนนอันดับ15แฮท่าเบอร์ลินแข่ง6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3มี5คะแนนอันดับ16วอฟบวร์กแข่ง6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3มี5คะแนนอันดับ17ไบเออร์เลเวอร์คูเซนแข่ง6นัดชนะ1เสมอ1แพ้4มี4คะแนนและอันดับที่18โบคุมแข่ง6นัดชนะ0เสมอ0แพ้6มี0คะแนนตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่6เชอร์โดเบเกอร์จากยูเนียนเบอร์ลินทำได้5ประตูนิคลาสฟลูครูกจากเวเดอร์เบรเมนทำได้5ประตูจามาลมูเซียล่าจากบาเยิร์นมิวนิกทำได้4ประตูคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจากแอเบลไลซิกทำได้4ประตูคาริมโอนิซิโวจากไมล์05ทำได้3ประตูมิชาเอลเกรกอริชจาก FC ไฟรบวกทำได้3ประตูวินเซนโซกริฟโฟจาก SC ไฟรบวกทำได้3ประตูมาคัสตูรามจากบอรุเซียมอนเช่นกลัดบักทำได้3ประตูไดจิคามาดะจากไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตทำได้3ประตูและลูคัสนาเมชาจากวอฟบวกทำได้3ประตู